MG on Tour สวัสดีครับผมบัตรหลวงอเนกนามวงศ์ในฐานะที่เป็นเจ้าอาวาสโบสถ์อสัมชัญพัทยาหรือผู้ดูแลโบสถ์อสัมชัญพัทยาจุดเริ่มต้นของโบสถ์อสัมชัญพัทยาย้อนกลับไปเมื่อปีค.ศ.2011คุณพรเทพก็มีดำริที่จะทำประโยชน์ให้กับศาสนาดังนั้นจึงได้ปรึกษากับคุณชาตรีแล้วก็ร่วมมือกันระหว่างคุณพรเทพและคุณชาตรีนะครับได้สร้างโบสถ์หลังนี้ขึ้นซึ่งวัตถุประสงค์ของการสร้างโบสถ์อสัมชัญพัทยานี้ก็มีอยู่4วัตถุประสงค์ด้วยกันก็คือข้อที่1เพื่อที่จะเป็นสถานที่สำหรับภาวนาข้อที่2เพื่อเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจข้อที่3เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมของคริสตชนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติในละแวกพัทยาระยองนี้และข้อ4ก็คือเป็นอนุสรณ์สถานสำหรับบริษัทสยามกลการในโอกาสครบรอบ60ปีของการดำเนินงานของบริษัทสำหรับคอนเซปต์ในการสร้างโบสถ์อสัมชัญพัทยานี้นะครับก็เป็นแบบโมเดลแล้วก็แฝงไปด้วยวัฒนธรรมไทยแบบไทยๆแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดังนั้นรอบโบสถ์ของเราจะมีธรรมชาติที่สวยงามท่านผู้ชมได้มาโบสถ์แห่งนี้ถ้าเกิดมองจากข้างนอกเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นเป็นรูปลักษณะรูปเรือสำหรับพื้นที่ใช้สอยในโบสถ์อสัมชัญพัทยานี้ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด21ไร่เราก็จะแบ่งออกเป็นส่วนๆก็คือส่วนที่1ก็เป็นบ้านพักพระสงฆ์ส่วนที่2ก็เป็นบ้านพักของคนงานที่มาทำงานเป็นคนสวนประจำอยู่ที่นี่ส่วนที่3ก็เป็นห้องประชุมและส่วนที่4ก็เป็นห้องสำหรับสถานที่สำหรับดื่มกาแฟพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และก็สิ่งที่สำคัญคือที่นี่มีสถานที่จอดรถได้ประมาณ80ถึง100คันเป็นสถานที่ที่ทุกคนชอบที่จะมาที่นี่เพราะว่ามีที่จอดรถสะดวกสบายสำหรับมาร่วมศาสนพิธีกรรมจุดเด่นของโบสถ์อสัมชัญแห่งนี้นะครับก็คือทุกวันอาทิตย์ศาสนิกก็คือคริสตชนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มารวมกันเพื่อเข้าร่วมพิธีกรรมทางด้านศาสนานี่คือจุดเด่นและอีกจุดนึงก็คือเวลาที่กิจกรรมในทางด้านศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกไม่ว่าจะระดับเอเชียหรือระดับชาติถ้าเกิดว่าเขาเหล่านั้นมาประชุมที่พัทยามักจะใช้โบสถ์แห่งนี้เป็นที่เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมอย่างเช่นเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเราก็ได้รับการต้อนรับจากบุคคลนายกจากประเทศต่างๆในทวีปเอเชียนี้มารวมตัวกันเพื่อประกอบพิธีกรรมและกิจกรรมที่เด่นอีกกิจกรรมหนึ่งของวัดของโบสถ์อสัมชัญพัทยานี้ก็คือคู่สมรสที่เป็นคริสตชนไม่ว่าจะอยู่สถานที่ไหนจังหวัดไหนเมื่อพบว่าโบสถ์แห่งนี้อยู่พัทยาและโบสถ์แห่งนี้เป็นสถานที่ที่สวยงามรอบล้อมไปด้วยธรรมชาติดังนั้นคู่สมรสจึงมาขอทำพิธีสมรสที่โบสถ์แห่งนี้โบสถ์อสัมชัญพัทยานี้คนที่จะมาสถานที่นี้ก็สามารถที่จะเข้ามาชมโบสถ์ได้ทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดสามารถที่จะเข้ามาชมได้แต่สำหรับผู้ที่จะมาร่วมพิธีกรรมหรือเข้ามาประกอบศาสนพิธีกรรมของที่นี่จะต้องเป็นศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเท่านั้นนะครับแล้วก็พี่น้องที่จะเข้ามาก็สามารถติดต่อล่วงหน้าได้ที่สำนักงานโบสถ์เซนต์นิโคลัสพัทยากลางนะครับ